สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะมาแนะนำสำหรับการปลูกพริกที่เราซื้อมาจากตลาดส่วนมากก็จะเป็นพริกสดแบบนี้นะคะและนี่ก็เป็นพริกสดที่ดาวซื้อมาจากตลาดนะคะเป็นสายพันธุ์ที่บ้านเรายังไม่มีเลยค่ะสายพันธุ์นี้นะคะเป็นสายพันธุ์ที่ออกลูกดกแล้วก็เวลาออกทีเนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะวันนี้ดาวก็จะมาปลูกพริกที่เราซื้อมานะคะก่อนอื่นเนี่ยดาวก็จะใส่ขุยมะพร้าวหรือว่ากับมะพร้าวสับลงไปก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ดินที่เรามีค่ะท่านผู้ชมอาจจะใช้เป็นดินใบก้ามปูก็ได้ดินถุงก็ได้นะแต่เน้นดินที่แบบสภาพเป็นเนื้อดินนะคะไม่เอาที่เป็นแบบขี้เถ้าหรือว่าขี้เถ้าแกรบอะไรแบบนี้นะก็จะเน้นให้เป็นเนื้อดินเยอะๆค่ะหรือว่าอาจจะเอาเป็นพวกหน้าดินก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วใส่ดินที่เราผสมไว้นะคะเป็นดินใบก้ามปูค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกพริกที่มีลักษณะสีแดงเข้มเลยนะคะเพราะพริกลักษณะสีแดงเข้มเนี่ยเป็นพริกที่มีความแก่มากๆแล้วค่ะเสร็จแล้วใช้กรรไกรนะคะตัดเลยค่ะอาจจะมีเม็ดพริกที่ขาดบ้างไม่เป็นไรนะคะเราใช้วิธีการนี้ค่ะเม็ดพริกเนี่ยก็จะหลุดออกมาง่ายมากๆเลยนะคะวิธีนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเราแนะนำให้ซื้อจากชาวบ้านค่ะที่ว่ามาขายตามตลาดนะคะเราจะได้เมล็ดพริกที่เขาไม่ได้ทำการตัดต่อพันธุกรรมมานะคะส่วนมากชาวบ้านเนี่ยก็จะใช้เมล็ดนะคะปลูกแบบรุ่นต่อรุ่นกันไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เราตัดนะคะเราก็จะเกลี่ยให้ทั่วๆเลยนะคะเพราะเวลาพอเม็ดพริกขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่ขึ้นเป็นกระจุกค่ะหลังจากที่ใส่เม็ดพริกเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะร่อนดินค่ะโดยเอาหน้าดินหรือว่าดินใบก้ามปูที่เราหมักไว้นั่นแหละนำมาร่อนค่ะเพื่อให้ได้ดินที่เป็นละเอียดมากๆนะคะกรบเมล็ดพริกที่เราวางไว้ค่ะเราก็จะใช้เป็นหน้าดินนะคะกรบไปเลยค่ะดินละเอียดแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เมล็ดพริกที่ออกมาเนี่ยออกมาเป็นต้นได้ง่ายดียิ่งขึ้นค่ะและอีกอย่างนึงนะคะเวลาเป็นต้นขึ้นมาแล้วเนี่ยรากเขาก็จะไม่ลอยนะคะเวลาที่เรารดน้ำเนี่ยก็คือต้นเขาก็จะไม่ล้มด้วยค่ะทำให้ลำต้นขึ้นมาแข็งแรงดีด้วยนะคะเราก็จะใช้ดินนะคะเป็นหน้าดินแบบนี้เนี่ยร่อนไปประมาณสักหนาสักประมาณครึ่งเซนค่ะอันนี้ก็จะล่อนไปเรื่อยๆนะคะพอเรียบร้อยแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็หาที่วางกันเลยค่ะที่วางมีความสำคัญมากๆเลยนะคะที่วางที่เราจะให้ต้นพริกขึ้นนะคะเราต้องให้เขาได้เจอกับสภาพที่เป็นจริงตั้งแต่เริ่มค่ะเราจะหาที่วางที่ให้เขาโดนแสงแดดตั้งแต่เริ่มเลยนะคะก็คือตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะได้แสงแดดตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงประมาณ9 โมงเช้าเลยค่ะสำหรับการรดน้ำนะคะเราอาจจะรดได้ทุกวันค่ะหรืออาจจะรดวันเว้นวันก็ได้เหมือนกันนะดูจากสภาพอากาศและฟ้าฝนด้วยนะคะและกระถางข้างๆนี้นะคะก็เป็นพริกอีกกระถางค่ะที่เราทำการเพาะเมล็ดโดยวิธีการเดียวกันนี้เลยค่ะตอนนี้ก็กำลังขึ้นเป็นต้นเลยนะคะวิธีการนี้เนี่ยก็เราจะได้พริกที่แข็งแรงค่ะต้นไหนอ่อนแอเนี่ยเขาก็จะตายไปนะคะเพราะว่าเจอกับสภาพอากาศที่แบบว่าเป็นจริงตั้งแต่เริ่มเลยนะคะเราไม่ได้หาถุงหรือหาวัสดุใดๆมาครอบนะเราให้เขาเจอกับสภาพที่เป็นจริงค่ะต้นที่อยู่รอดก็คือต้นที่แข็งแรงเท่านั้นนะคะพอพริกของเราเนี่ยโตประมาณ1 คืบค่ะเราก็แยกนำไปปลูกกันได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกวิธีง่ายๆที่เรามาแชร์กันค่ะสำหรับใครที่ไปเจอพริกนะคะอยากจะปลูกพริกก็ลองนำวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูได้ค่ะไปซื้อเมล็ดพริกมาจากตลาดเราก็สามารถที่จะปลูกได้นะคะสวัสดีค่ะ